สวัสดีครับท็อปสิบเบียนโลกเราเต็มไปด้วยสัตว์และสิ่งมีชีวิตมากมายก็จริงแต่ก็ยังมีอีกหลายชนิดที่คุณอาจไม่เคยเห็นหรือไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงทั้งกิ้งก่าที่เหมือนสัตว์ในตำนานนอนประหลาดจากแอนตาร์กติกาไปจนถึงหอยทากไฟสุดเฟี้ยวสีทูโทนจะมีสัตว์ชนิดไหนที่แปลกกว่านี้อีกไหมอยากรู้ต้องไปติดตามกันเรามีท็อปสิบบ็อกซ์ชมใหม่ให้คุณอร่อยจุใจในปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมีขนมใหม่ๆรสชาติอร่อยๆเพียบเช่นคิดช็อกโก้ลูกอม DIY คิดแค่รสชาติใหม่และอื่นๆอีกมากมายย้ำเอนจอยและแชร์กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักได้มากขึ้นมาเลยสั่งซื้อกล่องของเราผ่าน LINE @top10@topsib ลิงก์ใต้ description หอยทากไฟลืมหอยทากน้อยกระดึบกระดึบในส่วนหลังบ้านแล้วไปพบกับหอยทากชาวร็อกอย่างหอยทากไฟกันค่ะมีจุดเด่นตรงที่ขนาดใหญ่กว่าหอยทากทั่วไปมีสีแดงฉานตัดกับเปลือกสีดำครับพบได้ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเย็นสบายและมีความชื้นสูงจำพวกป่าเมฆที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไปในมาเลเซียและยังเป็นขวัญใจของนักสะสมสัตว์ป่าน่าเสียดายที่หอยทากไฟไม่สามารถอยู่รอดได้หากถูกนำออกจากถิ่นอาศัยตามธรรมชาติจึงมักจะสีมองเท่งกอดเสมออีกทั้งยังได้ข่าวอีกว่าการตัดไม้ทำลายป่ายังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หอยทากไฟมีจำนวนน้อยลงไปอีกเพียงหัวหอมโครงกระดูกชาวเน็ตถึงกับอึ้งเมื่อเห็นภาพเพียงหัวหอมลายโครงกระดูกและมีจุดสีดำสองจุดคล้ายกับขอบตาดำของหมีแพนด้าในอินเทอร์เน็ตที่แรกก็เดากันว่านี่อาจจะเป็นภาพตัดต่อแต่มันมีอยู่จริงนี่คือสเกเลตันแพนด้าซีสครอตเพียงหัวหอมลายแปลกที่พบเห็นได้ง่ายบริเวณรอบๆเสาเข็มตัวเรือและหินเปียกทั่วญี่ปุ่นและเกาหลีนอกจากลักษณะภายนอกที่โดดเด่นแล้วเพียงชนิดนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการวิจัยศึกษามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนรวมไปถึงเป็นตัวแทนบอกปริมาณตะกอนหากน้ำทะเลมีเพียงหัวหอมจำนวนมากแปลว่าคุณภาพน้ำย่ำแย่ต้องแก้ไขแล้วเรียกว่าการมีอยู่ของเจ้านี่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์จริงๆตุ๊กแกหางใบไม้ซาตานิกสัตว์เลื้อยคลานหน้าตาประหลาดตัวนี้หากใส่ปีกเข้าไปเพ้อเพ้ออ่านนึกว่าเป็นมังกรแต่ถ้าดูดีๆจะเห็นว่าน้องคือตุ๊กแกหางใบไม้ซาตานิกสัตว์หายากที่พบได้เฉพาะในทางตะวันออกและทางใต้ของมาดากัสการ์เท่านั้นถึงชื่อจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันน่ารักอยู่นะเพราะมันมีรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายซากใบไม้แห้งลำตัวมีหลากสีแต่ที่เจอบ่อยๆจะออกแนวสีส้มไปจนถึงสีน้ำตาลสีดำดวงตาโตทำให้เหล่านักสะสมสัตว์แปลกอยากจะจับจองเป็นเจ้าของอย่างไรก็ตามการค้าขายตุ๊กแกหางใบไม้ซาตานิกยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายและจำนวนประชากรปัจจุบันยังลดลงอีกด้วยดังนั้นปล่อยพวกมันอยู่ตามธรรมชาติดีกว่านะคะด้วงไทโลไบมองเผินๆหน้าตาเหมือนสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์ที่เกิดมานานกว่า250ล้านปีอย่างไทโลไบแต่จริงๆแล้วมันคือด้วงชนิดหนึ่งมีจุดเด่นที่รูปร่างเหมือนติดกรอบพิเศษอาศัยอยู่ในป่าฝนของอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณที่อับชื้นในเศษใบไม้และท่อนไม้เน่าเปื่อยด้วงไทโรไบเพศผู้กับเพศเมียนั้นหน้าตาแตกต่างกันตัวเมียร่างกายจะแบนส่วนหัวสามป้องแรกจะใหญ่ส่วนตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าหลายเท่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับไทโรไบคือหากถูกโจมตีจะสามารถม้วนตัวแล้วใช้กระดองป้องกันตัวเองได้อ๋อจะบอกว่าถ้าเจอพวกมันอย่าไปทำอะไรเด็ดขาดเพราะน้องๆเหล่านี้ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ค่ะมดขนปกขาวก้อนขาวๆที่คุณเห็นอยู่นั้นไม่ใช่ปุยนุ่นแต่ยังได้มันคือมดขนปกขาวหรือมดกำมะหยี่ที่มีขนฟูอยู่ตามขาทั้ง6ขาถึงชื่อจะเรียกว่ามดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มดมันคือตัวตอกที่มีฉายาว่านักฆ่าวัวเพราะหากโดนมันต่อยจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากจนเอาไปเปรียบเทียบกับความเจ็บที่เจ็บขนาดวัวโดนต่อยอย่างสีแง่แก่ซึ่งตัวที่ต่อยได้นี้เป็นเพศเนี่ยส่วนตัวผู้จะไม่มีเหล็กในยังไงก็ตามตัวต่อชนิดนี้ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ดุร้ายเมื่อมันถูกรบกวนมันจะป้องกันตัวเองด้วยการทำเสียงแหลมๆออกมาและจะพยายามหนีคนที่โดนต่อยส่วนใหญ่คือคนที่จงใจเข้าไปเหยียบหรือรังแกมันมากกว่างานนี้เราคอนเฟิร์มว่าไม่มี7ตัวแน่นอนมังกรหนามออสเตรเลียรู้หรือยังว่าปีศาจมีอยู่จริงและนี่ก็คือปีศาจหนามแห่งทะเลทราย
หรือมังกรน้ำที่นอกจากรูปร่างหน้าตาจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนแล้วยังมีความสามารถสุดแปลกนั่นคือดูดซับน้ำจากทรายที่มีความชื้นผ่านเส้นเลือดฝอยในผิวหนังที่เป็นเกล็ดน้ำแทนการดื่มเพื่อช่วยมันอยู่รอดได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดของออสเตรเลียไม่เพียงเท่านั้นน้ำแหลมของมันยังมีไว้ป้องกันอันตรายจากนักล่าอีกด้วยน้ำเฟี้ยวขนาดนี้ไม่มีใครกล้างาบน้องแน่แน่ปลาไหลสวนจุดดำเห็นหน้าตาเหมือนกับปะการังแซ่แต่พอเข้าไปใกล้ๆฟุบหายไปซะงั้นเอ๊ะนี่มันภาพลวงตาหรือเปล่าเฉลยสิ่งที่คุณเห็นคือปลาไหลสวนจุดดำที่อาศัยอยู่ในโพรงบนพื้นทะเลโดยเอาหัวออกจากโพรงในขณะที่ร่างกายท่อนล่างส่วนใหญ่ยังคงฝังอยู่ในพื้นทรายเพื่อรอดักจับอาหารที่ลอยตุ๊บป่องมาเล่มมักอยู่รวมกันเป็นฝูงอย่างน้อยๆ 200-300 ตัวพบได้มากในบริเวณที่อบอุ่นของมหาสมุทรเคร้อนรวมทั้งทะเลอันดามันที่น่าแปลกคือปกติพวกมันจะไม่ค่อยออกจากโพรงเลยยกเว้นจะฟิชเชอริงกันเท่านั้นถึงที่ยอมย้ายหลุมเพื่อไปปิ๊งปังกันตุ่มกระเป๋าทางใต้แม้ไม่มีตา ก็เป็นสุดยอดนักล่าได้เพราะตุ่มกระเป๋าทางใต้มีประสาทการรับรู้สูงมากมันสามารถระบุตำแหน่งของเหยื่อได้อย่างแม่นยำจากแรงสั่นสะเทือนเมื่อระบุเป้าหมายแล้วก็ใช้กรงเล็บพลังสูงแบกว่ายบนพื้นทรายแล้วก็งำส่วนคนที่มีสีทองจริงๆแล้วเป็นเพราะน้ำมันที่ออกมาจากผิวของมันสะท้อนกับแสงแดดจนมองเห็นเป็นสีทองอารามพบได้ที่ทะเลทรายตอนกลางของออสเตรเลียตะวันตกเป็นหนึ่งในสัตว์ที่หายากและแปลกเพราะมันไม่มีตาไม่มีหางมีเพียงกรงเล็บที่แข็งแกร่งใช้สำหรับขุดทรายที่สำคัญไม่มีการขุดโพรงแต่แหวกว่ายไปในทรายเหมือนป่าในน้ำเท่านั้นปากกาทะเลภาพล่าสุดขององค์กรสำรวจมหาสมุทรเผยภาพสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่มีหนวดเขายุบยับช่วงปลายคล้ายดอกไม้ความยาวราวๆ2เมตรลอยเอ่ยเฉยไปเรื่อยในมหาสมุทรแปซิฟิกทำเอานักวิจัยสงสัยว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือไม่หลังจากทำการตรวจสอบมาระยะหนึ่งนักชีววิทยาจึงสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตนี้คือปะการังทะเลที่มีอายุค่อนข้างมากแล้วซึ่งปกติปะการังทะเลจะมีอายุเฉลี่ย 5-6 ปีและสูงสุดได้ถึง10ปีแต่ก็ยังไม่สามารถคลายข้อสงสัยได้ว่าปะการังทะเลตัวนี้เป็นสปีชีส์ใหม่หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะนอนเกตแอนตาร์กติกวินาทีนี้คงไม่มีสัตว์ตัวไหนน่าขนพองสยองก้าวไปมากกว่านอนเกตแอนตาร์กติกอีกแล้วมันคือสัตว์ประหลาดที่มีขนเป็นเส้นสีทองชวนให้คุณขนลุกสามารถพบได้ในมหาสมุทรทางใต้ใกล้กับแอนตาร์กติกาที่ระดับความลึกกว่า500เมตรส่วนหัวของหนอนตัวนี้ไม่มีตาแต่สามารถยืดหดได้และมีส่วนปากแบบท่อดูดขณะที่มันอยู่ทะเลขนสีทองของมันก็จะกระเพื่อมอย่างนุ่มฟูและขนาดของมันไม่ใช่ตัวกระจ้อยร่อยนอนเกตแอนตาร์กติกสายพันธุ์นี้มีความยาวมากกว่า20เซนติเมตรและกว้าง10เซนติเมตรซึ่งไม่ใช่ขนาดที่กำลังน่ารักอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะถูกค้นพบมานานแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่านอนชนิดนี้กินอะไรเป็นอาหารและที่แน่ๆไม่ได้กินคุณหรอกนะสบายใจได้นกแก้วแดคูล่านกแก้วทั่วไปอาจจะมีสีสันสดใสเสียงเจ๋ยแจ้วแต่มาเจอสายดักอย่างนกแก้วแดคูล่าอาจจะมีหนาวได้เพราะดูกระหายเลือดสุดๆไปเลยล่ะแท้จริงแล้วมันก็นิสัยแบบนกทั่วไปแต่เกิดมาโดดเด่นด้วยท้องสีแดงเข้มล้อมรอบด้วยขนนกสีดำเงาและเกล็ดสีเทาคล้ายเสื้อคลุมมีจงอยปากยื่นออกมาเหมือนกับแรงมีตาสีดำว้าวและมีหัวโล้นมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบบนภูเขาของเกาะนิวกินีในพื้นที่กว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกที่รู้จักกันในชื่อโอเชียเนียมักใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนจะกินเฉพาะผลมะเดื่อเหนียวหายากเท่านั้นถึงกับมีวิวัฒนาการส่วนหัวให้ดูล้นเพื่อที่ยางผลมะเดื่อจะไม่ติดกับขนของมันเลยล่ะหมาไม้คอเหลืองสัตว์สีขาวหน้าตาบ้องแบวน่ารักคล้ายกับพังพอนอย่างหมาไม้คอเหลืองที่นอกจากจะเคลื่อนที่รวดเร็วว่องไวแล้วมันยังแฝงไปด้วยความดุร้ายเพราะมันฟาดไม่ยั้งกินเรียบทั้งงูนกหรือแม้แต่รังผึ้งโดยหมาไม้คอเหลืองเป็นหนึ่งในสัตว์ตระกูลหมาไม้มีอีกชื่อว่าหมาไม้หิมาลัยเนื่องจากอาศัยอยู่ทั่วเทือกเขาอุ่นตะขันของประเทศอินเดียขนของมันมีสีสันสดใสประกอบด้วยสีดำสีขาวสีเหลืองทองและสีน้ำตาลแถมยังเป็นนักล่าที่เก่งกาจด้วยสกิลการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วรวมไปถึงมีต่อมกลิ่นที่ปล่อยกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาป้องกันมันในเวลาคับขันอีกด้วย
เรียกดีว่าจิ๋วแต่แจ๋วของจริงลิงทามารินหัวปุยฝ้ายหนึ่งในสัตว์พายเมตหน้าตาตะมุตะมิอย่างลิงทามารินหัวปุยฝ้ายที่มาของชื่อเก๋ๆนั้นมาจากขนสีขาวสง่าพาดผ่านหัวแขนและขาพบได้ตามป่าเครอนและป่าทุติยภูมิตั้งแต่คอสตาริกาไปจนถึงทางตะวันตกเฉียงเหนือของโคลัมเบียมีหางยาวเป็นพิเศษช่วยในการทรงตัวขณะปีนป่ายกรงเล็บแหลมคมสำหรับจับกิ่งไม้ทั้งยังมีลำตัวน้ำหนักเบาช่วยพวกมันสามารถเกาะบนกิ่งไม้ที่เล็กกว่าและสูงกว่าได้แต่ปัจจุบันกลายเป็นลิงที่ใกล้จะสูญพันธุ์เพราะการรุกรานพื้นที่ป่าและการซื้อขายสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายทำให้พวกมันมีเหลืออยู่เพียง 2,000 กว่าตัวเท่านั้นไก่ขนฟูเห็นแล้วน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆสำหรับเจ้าไก่ขนฟูหนึ่งในสายพันธุ์ไก่ที่มีรูปลักษณ์แปลกตาด้วยขนหยิกที่มีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากยีนพิเศษบวกกับนิสัยที่เป็นมิตรและง่ายต่อการเลี้ยงดูจึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นยอดฮิตยังไงก็ตามพวกมันไม่สามารถเลี้ยงไว้เพื่อฟักไข่หรือรับประทานได้เนื่องจากพวกมันไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างอากาศหนาวหรือฝนตกได้ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของไข่ยิ่งไปกว่านั้นถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมีหวังน้องไก่ได้สีแง่แน่นอนปลาปากแต้ปลาตัวยาวๆและสีสันสดใสนี้คือปลาปากแต้โดดเด่นด้วยลำตัวยาวและปากคล้ายกับท่อมีน้ำหลังสันเรียงเป็นชุดมีหลากหลายสีสันไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีเขียวและสีเหลืองเป็นปลาที่ชอบความโดดเดี่ยวด้วยความที่เคลื่อนที่ช้าจึงชอบซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆในแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณน้ำตื้นใกล้แนวปะการังและหากถูกล่ามันจะสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็วเพื่ออำพรางตัวเองในสภาพแวดล้อมโดยรอบโอ้โหนี่ปลาหรือนินจากันแน่ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ